สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมิราเตรียมขึ้นศาลกรณีถูกอดีตสามีฟ้องหมิ่นกรณีเอมิราถูกอดีตสามีอย่างครูไพบูลย์ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทหลังไปออกรายการดังล่าสุดในห้างประจักษ์ชัยก็ได้อัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้โดยได้เผยว่าศาลนัดไต่สวนวันที่8พฤศจิกายน2564นี้โดยในห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ว่าเอมิราขึ้นศาลนัดไต่สวน8พฤศจิกายน64ประจักษ์ชัยโดนฟ้อง20ล้านข้อหาทำให้กระทบกระเทือนจิตใจขึ้นศาลนัดแรก31มกราคม65ขอบคุณครับคุณครูเสี่ยเบิร์ดแอนป่าเทพรอดครับเพราะกรรมความลับไว้เยอะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ